อัสสลามุอะลัยกุมุรฮ์มัตุลลอฮิวะบรักาตุครับมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งมีผู้ถามว่าถ้ามีคนคนหนึ่งเขาได้จ่าย z a k a ทรัพย์สินของเขาแล้วในเดือนอมฎดอนพอช่วงปลายอมฎดอนเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องจาา่าย Zakat f i t r อีกหรือไม่เพราะเหตุใดคำตอบก็คือว่าเขาก็ต้องจำเป็นต้องจาา่าย Zakat f i t r อีกหากว่าเขา ไม่ได้กลายเป็นคนจนจนไม่มีอะไรจะกินในวันอีกเหตุผลก็คือว่าอากาศทรัพย์เป็นสิทธิของทรัพย์ซึ่งศาสนาได้บัญญัติไว้ว่าใครก็แล้วแต่บุคคลใดก็แล้วแต่ที่ได้ครอบของทรัพย์ตามที่ศาสนาได้กําหนดตามพิกัดตามเงื่อนไขที่ศาสนาบังคับให้จ่ายอากาศทรัพย์เขาก็จําเป็นต้องจ่ายอากาศทรัพย์ตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ที่ศาสนากําหนดเพราะมันเป็นสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์ถิน นั่นก็หมายถึงว่าสกาดทรัพย์สินจําเป็นจะต้องจ่ายเนื่องจากสกาดนี้นะครับสกาดทรัพย์สินนั้นไปผูกมัดอยู่กับทรัพย์ที่ศาสนาได้กําหนดขึ้นตามเงื่อนไขแต่สําหรับสกาดฟิทรอนั้นมันเป็นสกาดท,ที่จําเป็นต้องจ่ายที่ผูกมัดอยู่กับชีวิตทุกชีวิตที่ผ่านเดือนมกรามมาแล้วไม่ว่าจะไม่กี่วินาทีก็ตามแล้ว ชีวิตของเขาผ่านเข้าสู่เขตของเดือนไม่ใช่รมรีตอนคือออกจากเดือนรมรีตอนชีวิตนี้ทุกชีวิตจะต้องจ่ายอากาศฟิตรอหรืออากาศชีวิตสําหรับบุคคลที่มีรายได้หรือบุคคลที่มีทรัพย์เพียงพอในการเลี้ยงดูตัวเองและบุคคลไปได้รับผิดชอบเพียงพอในวันอีดและคืนวันอีดขอเขาก็จําเป็นต้องจ่ายหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์ครบพิกัด ก็จาเป็นต้องใจ่ายในมดับอนาพีดังนั้นสกาดฟิตรอจึงจําเป็นที่ท่านต้องจ่ายแทนชีวิตของท่านและชีวิตของบุคคลที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของท่านเช่นลูกของท่านที่ยังเล็กอยู่หรือลูกของท่านที่โตแล้วแต่วิกลจริตเป็นบ้าไม่สามารถประกอบอาชีพได้หรือลูกของท่านเป็นโรคเรื้อรัง ไม่สามารถประกอบอาชีพได้หรือลูกของท่านพิการทุพพลภาพไม่สามารถประกอบอาชีพได้ท่านก็ต้องจ,จ่ายสกาัดวิตรอแทนพวกเขาด้วยหรือพ่อแม่ของท่านที่แก่ชราไม่สามารถประกอบอาชีพได้ท่านก็จาเป็นต้องจ,จ่ายสกาัดวิตรแตอแทนเขาด้วยนะสำหรับลูกของท่านที่โตแล้วบรรลุสถาปภาวะแล้วมีทรัพย์สินของส่วนตัวแล้วก็ให้เขาจ,จ่ายสกาัดวิตรอแทนชีวิตของเขาเอง และพี่น้องที่อัลลอฮ์ให้เขาได้ใหญ่สกัดรัพย์และสกัดศิตรอก็ต้องภูมิใจว่าท่านกําลังได้รับความจำเริญทั้งในทรัพย์สินของท่านและความจำเริญทั้งในชีวิตของท่านและชีวิตที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านวัสสลามุอะลัยกุมวะร,ราะมะตุลลอฮ์วะบเระกาดุ